พรีเมียมมันเป็นของ CPO นะครับแบบ CPO นะครับสับสีครับตัวนี้นะครับก็มีพี่คนหนึ่งนะครับคือตอนจริงอะผมขายของทิ้งหมดแล้วแหละแต่ก่อนมันจะมีพวกของเยอะแยะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือขายของทิ้งนะครับมากมายเลยเพราะว่าผมคิดว่าจะเลิกเล่นเนาะแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ผมเอามารีวิวนะครับก็เลยจะมารีวิวนะค่อยยืมมารีวิวเนาะนะครับก็ยังเหลือพวกกระบองอะไรอย่างงี้อยู่นะผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้รีซะหน่อยนะครับนี่ครับ C ครับเลยนะนะครับ ผมลองเทปแล้วเนาะเมื่อวานก็ยังปกติดีไม่น่าจะเด็ดแต่อะไรเงี้ยนะครับมีคอนเซ็ปต์อะไรบ้างเซตติ้งก็มีออโต้เซฟนะครับออโต้เซฟพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มีทินสปีดก็คือความเร็วของการการวาร์ปนั่นแหละความเร็วของการเคลื่อนที่แล้วก็เว็บฮุกนะครับเป็นเว็บฮุกสามารถเอาลิงก์ที่ถอดได้ผมจะมาลองทีให้ดูนะใช่ลืมบอกไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ฟรีนะครับมันเป็นประมาณ400บวกๆราคา400บาทบวกๆนะครับสําหรับตัวนี้เนาะถ้าพี่เขาบอกมาอย่างงี้เนาะนะครับตรงนี้ก็เทรนเทเลพอร์ตนะครับไปเทเลพอร์ตก็ต่างๆเลยเนาะนะครับจึ๊บๆอันนี้ก็เป็นออโต้ตัดนะครับสามารถเลือกได้นะครับอย่างงี้เห็นมั้ย No full damage นะก็คือตรงนี้ถึงมันเป็นไรเนาะนี่นะครับแล้วก็มีออโต้วอล์กออโต้บาร์ตันวันเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้การในต่อสู้ได้นะครับมันจะเวลาโดนดูเวลาโดนทำดาเมจอ่ะมันจะไม่ใส่นะโนแคปนะครับนี่โนแคปนะครับโนแคปก็ประมาณนี้วอเตอร์วีก็คือเดินบนน้ำนะครับได้เลยออโต้ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มมันได้แต่เฟิร์สเซียเดี๋ยวผมไปฟาร์มโลกหนูนะถ้าผมอยู่โลกโอ้นี่นะแล้วก็ซีมอนเตอร์ก็คือก็แค่เจ้าทะเลคาเคียนอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแต่ว่ามันแต่ว่าเราต้องกินผลซูเกะไม่ก็โกมูนะครับแล้วก็กดเลือกเอาเนาะแต่ผมก็ไม่กินนะครับผมก็เลยจะไม่รีวิวพวกนี้เนาะนี่เป็นชิปฟาร์มนะครับชิปฟาร์มก็ได้แค่แบ็คเลกับโกมูเนาะส่วนเลเวลออโต้บูโซฮากิเควสอะไรต่างๆแล้วก็เมนนะเมนก็ใส่เซิร์ฟเวอร์ VIP แล้วก็เข้าได้เนาะเอาตัวจอยนะ PS ผมไม่แน่ใจหรือแบบอ๋อออโต้ไพรเวทแล้วก็ออโต้รีจอยนะครับแบบค่ายแบบเวลามันแบบจะค้างแบบนั้นแล้วถ้าแบบเกมมันหลุดอ่ะเน็ตมันอินเทอร์เน็ตเออร์อะไรเงี้ยมันก็แบบจอยให้เมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาแบบนี้เปล่าไม่รู้นะครับอาร์ตแฟตผมไม่แน่ใจมันคือเหี้ยอะไรนะครับแต่แชนพวกเนี้ยเดวิฟูดก็ได้นะครับเดี๋ยวเนี้ยดูเกาะได้นะครับเห็นไหมซาชินะครับเป็นอะไรนะแคปนะครับทำอะไรนะนะครับแล้วก็ผลปีศาจผลปีศาจยังไงไอตัวนี้ก็คือจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะก็คือแบบมันแจ้งเตือนผลเกิดได้ผมไม่แน่ใจว่ามันแบบอะไรยังไงผมยังไม่ได้ลองนะไออยู่ตรงนั้นนะกดโอเคนะครับขึ้นเลยนะแล้วก็ออโต้สต็อกผลไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนจะไม่สต็อกให้นะงงน่าจะบั๊กหรือเปล่าอะไรยังไง ออโต้สต็อกเห็นไหมน่าจะบั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฟบูนี่จะไม่กดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมันเป็นเช้าตลอดนะเห็นปะตอนนี้คือมันจะเริ่มมืดแล้วนะถ้ากดมันจะเป็นแบบเช้านะครับกลางวันเลยนะเปรียบเทียบกับการไม่ได้เปิดเห็นป่ะแบบสว่างโซคีมาเตอรี่มันเช็คได้นะเพราะปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถเช็คได้นะผมแต่อันนี้คือสามารถเช็คได้นะบูโซคีผม 27% ส่วนเคนาคีเนี่ยผมไม่มีนะก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์0% ผมบอกแล้วนะครับโลเกียมาเตอรี่ของผมน่าจะเต็ม 100% ครับโอเคนะครับเพอร์เฟกต์บล็อกก็เอาไว้กับทำพวกเคนาคีนะครับเซฟโหมดนี่ผมไม่แน่ใจนะส่วนพวกเว็บพุกเดี๋ยวลองเว็บพุกเลยเนาะ
ก็สร้างดีคอร์ดมานะครับดีคอร์ดอะไรก็ได้หรือว่าจะดีคอร์ด CPU คอมเพนซีก็ได้ผมไม่เอานะมารบกวนเนาะแล้วก็ทำการเข้ามาตรงอันนี้นะตรงตรงอันน่ะทั่วไปนะครับช่องอะไรก็ได้นะเห็นว่าเช็คเวลเดี๋ยวนะเช็คเวลไม่ใช่ดิเช็คผลเกิดประมาณนี้แล้วก็กดภาพการรวมเนาะดูฮุกนะครับแล้วเราก็สร้างฮุกเลยเนาะฮุกอะไรดีฮุกCPU บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนอันนึงมันจะเปลี่ยนก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่นี่คืออยากเปลี่ยนเอาเป็นสีเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันบันทึกไปแล้วไงต่อก็บันทึกเสร็จก็เข้ามาอีกรอบแล้วก็เข้ามาที่บอร์ด CPU แล้วก็ copy หุกมาแล้วก็ทำการมาใส่งี้แล้วก็มาดูนะนะครับลองกดดูเทสหุกเห็นไหมเนี่ยก็ CPU บอร์ดก็จะขึ้นมานะแล้วบอกว่าอ๋อได้แล้วนะครับวันนี้นะมันจะบอกเวลาเลยนะแล้วก็กด FP ต่างๆนะไอเทมอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเวลามันมีผลเกิดหรืออะไรอะไรยังไงมันก็จะแจ้งเตือนในดิสคอร์ดนะครับตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยเนาะมันจะแท็กเรานะครับหรือไม่ก็อันนั้นแหละคือเรามันจะไม่แท็กเราแต่ว่ามันในนั้นเราจะเปิดการแจ้งเตือนอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เปิดเป็นแบบทั้งข้อความทั้งหมดอะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะได้เนาะครับผมนะครับนั้นเดี๋ยวผมไปโลกนู้นเลยเนาะนะครับมันแค่หนึ่งผมขอดูแบบเผื่อมันจะมีเนาะโอเคไม่มีจริงด้วยนะครับผมแต่ว่าผมก็เพิ่งกลับมาจากโลกนู้นเนาะก็เลยแบบผมสามารถไปได้เลยโดยการขึ้นมาแบบมันจะแหลกๆนิดนึงนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรมันจะเป็นกระตุกกระตุกทำช่วงอ่ะอาจจะเกิดจากการเล่นแบบนี้นะครับแม้มันกระตุกกระตุกไปทำช่วงเมื่อกี้ FPS 60แล้วอยู่ดีๆก็ดรอปไป29อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมา60อีกรอบโอ้โหเห็นไหมตรงนี้ก็ได้นะครับโลกเก่ามันจะอยู่ข้างหลังเนาะเนี่ยกับโลกเก่า นะครับไปเลยฮัลโหลทุกคนนะตอนนี้ก็มาแล้วนะครับแต่ตัวบั๊กเกิดไม่รู้เป็นไรนะโอเคหายบั๊กละมานะครับฟังก์ชันมันไม่มีอะไรมากมายเนาะถึงมันจะเป็นในนั้นก็เถอะคือนิยมก็คือแบบคือเขาจะนิยมการใช้เลเวลฟาร์มเนาะคือแบบฟาร์มเสร็จมันก็ไม่ทำอะไรหรอกยกเว้นกับแบบฟาร์มเสร็จมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วเนาะยกเว้นแบบหาเงินนั่นแหละก็คือแบบตีบอสหาไอเทมมาขายอะไรเงี้ยครับหาผลตีเรือหาผลลงด้านหาผลแม้ก็ FK หาผลด้วยการใช้เจ้าหนี้ตีเรือก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ทำเพราะว่าไม่มีเบคเล็กไม่ใช้ด้วยผมไม่ชอบนะครับมาเรียลฟาร์มซึ่งมันรองรับแค่ไรเฟิลนะครับปืนไรเฟิลก็คือปืนเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นปืนไรเฟิลเนาะแคปยิงแบบนี้นะครับเลงแล้วก็ตุ้มเลยไม่มีสกิลนะครับมันจะดูให้ดูนะมันจะวาร์ปไปเกาะฟาร์มนะครับมันจะสามารถฟาร์มได้แค่เริ่มแรกนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราต้องไปฟาร์มพวกอะไรนะเจ้าอะไรเองนะครับไปฟาร์มเองนะครับโลกหลังเนี่ยแต่ว่ามันจะฟาร์มไม่ถึงแค่โลกนี้แล้วเราก็ค่อยไปนิวโวนะครับหรือไม่เราจะฟาร์มที่นี่จนจันเลยก็ได้นะมันจะแบบฟาร์มออโต้นะครับถึงเวลตันก็สามารถฟาร์มได้นะครับมาแล้วนะครับทุกคนตัวนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมันจะมาฟาร์มที่เกาะเงือกนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับจะมาฟาร์มตรงนี้นะครับฟาร์มตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับมันจะเป็นเลเวลนะแต่ว่าถ้าเวลตันแบบเราจะเวลแบบมันจะมาฟาร์มเกาะตรงนี้เป็นเกาะสุดท้ายนะครับก็จะยิงอย่างนี้นะครับแนะนำให้อัพสตัตปืนนะครับถ้าคุณจะกดใช้จริงๆนะ
ถ้าคุณจะกดฟาร์มอันนี้นะก็ต้องใช้ตั้มสถานะปืนนะแต่ผมไม่อัพเฮียเลยก็เลยไม่มีดาเมจเวปอนนะครับกับปืนเนาะนะครับการรีวิวนะครับในวันนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมนะส่วนนี้ก็สวัสดีครับนะครับก็ราคาก็อย่างที่บอก400บวกนะครับนะครับแนะนำให้ดีนะครับเพราะว่าการใช้โปรมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมพูดงี้ตลอดนะครับบ๊ายบาย